clouds pass, the skies are clear. ทีนี้เรามาดูให้ A มีพิกัด03 B มีพิกัด24แสดงว่าให้หา AB AB ตัวนี้ก็คือเริ่มต้นที่ A แล้วสิ้นสุดที่ B เราบอก AB คือก็จุดปลายนะครับก็คือค่า X ก็คือ2ลบ0แล้วก็4ลบ3พันเวกเตอร์ของเราก็คือ2กับ1นะ2กับ1ถ้าโจทย์ให้หา BA นะให้หาเวกเตอร์ BA นักเรียนก็ต้องเอาจุด A เป็นจุดปลายจุด B เป็นจุดเริ่มต้นพัน A เป็นจุดปลายก็จะได้ว่า0ลบ2แล้วก็3ลบ4ก็จะเท่ากับลบ2แล้วก็ได้ลบ1เห็นว่าAB กับ BA เนี่ยเป็นนิเศษกันนะครับเป็นนิเศษกันเพราะฉะนั้นถ้าครูเอา AB บวกกับ BA ตามหลักของเราที่เคยว่ามาแล้วก็คือได้0เวกเตอร์0ถ้าเราเอามาบวกจริงๆก็เอาตามหลักนี้ก็คือ2ลบ2ได้0นะครับแล้วก็1ลบ1ได้0ก็ได้เวกเตอร์0 0เหมือนกันครับงั้นการบวกการลบก็คงจะเหมือนกันโดยการเอาตัวบนบวกตัวบนตัวล่างบวกตัวล่างนะเรามาดูสิครับว่าถ้าโจทย์ประเภทนี้เราจะทำหน้าที่บวกกันนะคะหรือเอามาลบกันหรือเอามาลบตัว v หรือเอาตัวคงที่มาคูณนะครับเอาตัวสเกลาร์มาคูณดูซิว่าเราจะได้เป็นอย่างไรนะโอเคครับก็เริ่ม u บวก v ก็เอา u กับ v บวกกันก็กลายไปเอาบนบวกบนก็ได้1ล่างบวกล่างก็ได้7นี่คือเวกเตอร์บวกกันแต่ถ้าลบกันก็ตัวบนลบตัวบนก็กลายเป็น3ตัวล่างลบตัวล่างกลายเป็นลบ1ถ้ามีลบอยู่ข้างหน้าก็แสดงว่าข้างในก็เปลี่ยนไปตรงข้ามก็ได้1กับลบ4ส่วนพูดถึงอัลฟาคูณกับเวกเตอร์อยู่ก็คือแต่อันฟ้าเราคือ3นะฮะ3คูณเวกเตอร์ u ก็กลายเป็น2 3นี่กลายเป็น6แล้วก็9แม้การทำแบบนี้ก็ไม่ผิดเพี้ยนอะไรกับตามหลักของมันนะมันสอดคล้องกันนะครับสอดคล้องกัน